สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเฮงอุดมแห่งนุเคราะห์ข้อมูลดีๆจากหนังสือคำพ่อคำแม่ฉบับพิเศษสอนลูกให้รู้ชีวิตในหัวข้อบ่อเกิดกำลังใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่ากำลังใจเป็นกำลังภายในที่ทำให้คนเราเกิดความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้หมดเรี่ยวแรงพร้อมที่จะสู้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นหากคนเราหมดกำลังใจหรือกำลังใจตกเสียแล้วบางครั้งถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากตายไปเสียพ้นๆแม้คนที่แข็งแกร่งหากหมดกำลังใจเสียแล้วมือเท้าและสมองก็จะพลอยอ่อนปวกเปียกหมดกำลังไปด้วยอาจถึงกับคิดฟุ้งซ่านไปว่าจะทำไปทำไมทำไปก็ไม่ได้ดีอะไรไม่ได้ดิบดีอะไรนะคะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะคิดแบบนี้คนที่เจ็บป่วยอยู่นะคะหากมีกำลังใจดีก็สามารถหายได้พอหมดกำลังใจก็อาจจะตายเอาดื้อๆนะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วควรที่จะหาทางเพิ่มกำลังใจให้แต่ตัวเองไว้เรื่อยๆนะคะอันกำลังใจเนี่ยแบ่งได้เป็น2ทางนะคะเกิดจากตัวเองทำให้เกิดจากคนอื่นทำให้เกิดใน2ทางนี้เนี่ยตัวเองสามารถสร้างกำลังใจด้วยตัวเองได้โดยเพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ตัวเองเป็นตัวของตัวเองจะทำให้เกิดความมั่นใจและศรัทธาในตนเองความมั่นใจและศรัทธาในตัวเองนี้จะทำให้เกิดกำลังใจและจะต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองได้ดีนะคะนอกจากนี้แล้วก็ควรฝึกทำความดีทำสมาธิทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์ให้มากๆความเป็นคนดีและเป็นคนมีประโยชน์จะทำให้เราคิดว่าเราไม่ต้องไปง้อคนอื่นหรือเราจะด้อยกว่าคนอื่นนะคะทำไมจะต้องมาท้อแท้หรือสิ้นหวังหมดกำลังใจเพียงเพราะความผิดพลาดทำงานไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อมั่นใจคิดได้นะคะก็จะเกิดกำลังใจที่จะทำงานและทำความดีต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอคนอื่นมาให้กำลังใจก็ได้เรียกว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะคะเขียนโดยพระธรรมกิตติวงศ์บรรณาธิการโดยเบญญวัฒน์ค่ะขอบคุณด้วยค่ะ